สวัสดีครับคุณอาคมครับหวัดดีหวัดดีสวัสดีปีใหม่ครับหวัดดีปีใหม่หวัดดีปีใหม่ไปถึงพี่น้องคนไทยทุกคนด้วยนะฮะครับเอ๊ะหลังจากออกอากาศครั้งที่แล้วต่อเนื่องมายาวนานจนหลังปีใหม่นี้ไม่เคยได้คุยเลยจริงๆนานข้ามปีเลยครับคุณอาคม ก็เป็น2สัปดาห์นะครับผมไปเจอพรของท่านพุทธทาสเห็นว่ามันเหมาะดีครับใช่ไหมคือนอกจากจะลดความขัดแย้งเพิ่มความสามัคคียังอาจจะสร้างสันติสุขให้มนุษย์ทั่วโลกได้ก็เลยเอามาฝากพี่น้องคนไทยทั้งในนอกประเทศและเพื่อนมนุษย์ทุกประเทศทุกชาติทั่วโลกนะครับครับวันที่มีโอกาสมาออกอากาศคุณเชิญยินก็ขออวยพรให้พี่น้องคนไทยสักครั้งเถอะขอให้มีความสุขในสิ่งที่ปรารถนานะพบเห็นแต่สิ่งที่อันพึงประสงค์เดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะครับก็ขอให้ปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและที่สำคัญเนี่ยความขัดแย้งต่างๆขอให้ได้รับการแก้ไขด้วยเหตุและผลเพื่อความสงบสุขของคนไทยร่วมชาติทุกคนนะฮะด้วยความปรารถนาดีฮะคุณเพ็งเบนฮะถึงพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับผมขอรับพรด้วยนะฐานะเป็นพี่น้องคนไทยคนหนึ่งนะครับก็ ในนามตัวแทนพี่น้องแฟนๆของคุณอาคมแล้วก็ทุกท่านที่นะครับกำลังฟังกันอยู่ทั่วโลกนะครับขอบคุณครับคุณอาคมครับขอคุณพระคุณเจ้าให้พรย้อนสนองไปที่คุณอาคมและครอบครัวทุกท่านด้วยนะครับครับขอบคุณครับดร.เพ็งเบนฮะครับวันนี้ไม่ต้องแต่งตัวเรียบร้อยมากนะผูกทงผูกไทยมันซัมเมอร์ร้อนครับเมื่อวานนี้ก็40กว่าครับโอ้วันนี้เนี่ยในซิดนีย์ก็โฟร์คาสต์เนี่ยเวเทอร์เวเทอร์โฟร์คาสต์มันจากปรากฏที่ผมอยู่เวลานี้เนี่ยมองดู36ก็ค่อนข้างร้อนครับมันร้อนด้วยแห้งด้วยครับโอ้เอ๊ะไอช่วงหน้าร้อนนี่ที่ออสเตรเลียต้องเป็นออสเตรเลียนโอเพ่นใช่ไหมครับเทนนิสหรือจบไปแล้วครับปีนี้ผมไม่ทราบเลยการกีฬาครับอ๋อครับจำได้ว่าร้อนจริงๆครับซิดนีย์นี่ร้อนมากๆจริงๆหรือว่าจะไปอยู่ทางไม่ว่าทางไหนก็แล้วแต่นะช่วงธันวามกรานี่ร้อนจริงๆครับผมอยู่นี่ค่อนข้างร้อนกว่าส่วนอื่นๆของนิวเซาท์เวลส์แต่ผมบอกไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนครับเยี่ยมครับ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 แต่ประยุทธ์ไม่เยี่ยมนี่ผมชวนกินเหล้าเลยนะแต่ว่ามันจะส่งคนอื่นมาเยี่ยมนี่ผมไม่รู้จักโอ้ครับท่านประยุทธ์ก็มีหมายเชิญแล้วนี่ครับนี่นะคุณอาคมก็เชิญท่านประยุทธ์นะถ้าอยากจะกินเหล้านะครับคุณอาคมก็น่าจะยินดีต้อนรับจะได้ไปนะครับปรับทัศนคติหน่อยเพราะว่าประยุทธ์นี่เข้าใจว่าจำเป็นจะต้องถูกปรับทัศนคติคุณอาคมครับเรื่องของการบ้านการเมืองบ้านเราเนี่ยยังไงคุณอาคมมาวันนี้เนี่ยนอกจากจะสวัสดีปีใหม่พี่น้องแล้วเนี่ยก็อยากจะรบกวนคุณอาคมช่วยพูดถึงเหตุบ้านการเมืองหน่อยว่าทัศนคติของไอ้พวกคสช.และไอ้พวกที่รวบหัวรวบหางประเทศอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่มันควรจะปรับกันยังไงบ้างนะครับเพราะว่าเท่าที่เราเห็นนี่วันนี้ออกมาครบพร้อมหน้านะคุณอาคมนะ3ปอเนี่ยประวิตรประยุทธ์เปรมเนี่ยโอ้โหอีอ๋อกันเชียวนะครับออกมาเนี่ยแล้วจริงไอ้มีไอ้พวกที่ไม่ใช่ปอเนี่ยมีอนันต์ปัญญารชุนหรือว่าไอ้พวกที่อยู่ในวังเนี่ยเดี๋ยวมีคนนึงชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมขออนุญาตทบทวนนิดนึงอีกคนหนึ่งซึ่งออกมาอ้อสุเมธนะตันติเวชกุลนี่คนของในแวดวงที่มีอำนาจในบ้านในเมืองทุกวันนี้แม้แต่อภิสิทธิ์ก็แหลมๆออกมากับเขาด้วยนะแล้วก็แต่ที่ไม่แหลมออกมาไม่ทราบว่าจะแหลมหรือกลมหรือยังไงเนี่ยนะก็คือที่ออกมาแล้วก็นั่งเก้าอี้รถเข็นออกมามือขวาซุกอยู่ในผ้าห่มแล้วเท้าสองข้างก็ดูผิดปกติแล้วหน้าก็ประเภทแบบผมไม่แน่ใจว่าจะบรรยายอย่างไรเนี่ยก็ออกมานะครับก็มีการวิเคราะห์วิจารณ์กันไปพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าจะมีอีก2พ่อลูกนะแต่งแดงออกมาเลยก็คนก็ตีความกันไปต่างๆนะเอ๊ะท่านแดงกับเราแน่ๆอะไรเงี้ยซึ่งทั้งหมดที่ประมวลกันมาในคุณอาคมครับยังไงให้คุณอาคมสรุปข้ามปีเลยว่าการเมืองสัญลักษณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยนะครับมันมีความหมายอย่างไรแล้วก็ทิศทางต่อไปข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไร
หรือว่าแล้วแม้กระทั่งเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญต่างๆเนี่ยนะคุณคมเห็นเป็นทิศทางอย่างไรทัศนคติของไอ้พวกเผด็จการเมืองไทยเนี่ยควรจะต้องปรับยังไงบ้างไหมอะไรเงี้ยนะครับเอาเป็นว่าเปิดเวทีให้คุณอาคมเต็มที่เลยครับโอ้โหชุดใหญ่เลยชุดอาจจะใหญ่แล้วแต่คุณคมนะวันนี้จะแบบเบาๆก่อนก็ได้สั้นๆก็ได้วันนี้แต่ว่านี่ก็คือประเด็นที่อยากจะฟังคุณคมวิเคราะห์นะครับไม่สงสารผมบ้างเลยนะมีอายุมากขึ้นอีกหนึ่งปีครับนะครับแต่น่าสนใจน่าสนใจที่นั่งรถเข็นเอาผ้าห่มคุมหน้าตักใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้ตีปังตอไม่ใช่ตีปังตอนครับไอ้สองพ่อลูกที่คุณเข็มเดนเห็นที่ว่าใส่เสื้อแดงไม่ใช่นั่นเอ้าเหรอครับนั่นผ้ายันสีแดงนะผ้ายันเลยนะครับโอ้ครับเด็กที่ช่วยงานผมบอกว่าโอ้คุณอาดูแม่งบ้าทั้งพู่ทั้งพ่อทั้งลูกแต่ดูตลกจริงๆครับคือคุณเชียงดินฮะมันบ้ากันทั้งบ้านนะครับแต่ว่าน่าสงสารที่สุดคือผู้ลูกที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งราชการที่สุดครับคือจริงๆแล้วส่งไปให้กรรมการตัดสินไม่ถูกเลยว่าเฮียโอเนี่ยกับทีปังกรนี่ใครเอ๋อมากกว่ากันนี่มันออกบ้าแล้วนี่และเอาไหมเนี่ยคนฟันนี้เอามาเป็นประมุขครับพ่อมันโตนี่ภูมิพลเวลานี้มันคงไม่ได้ทำเองเวลานี้คงไม่ได้ตั้งใจออกมานี่เข้าห้องหนังสือหรือเสด็จไปยังมินิซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่เป็นเรื่องของการทำข่าวทำข่าวหลังจากที่มีข่าวว่าไม่ไหวแล้วตายแล้วบ้างสมองพิการบ้างจำได้ไหมฮะอย่างสังฆราชนี่ไปแล้วจับหมอนยัดผ้าห่มหนุนแล้วก็ขึ้นมาหัวนี่แทบจะขมังใช่ไหมครับแล้วก็มาเปิดเทปเก่าๆไม่รู้จะหลอกไปทำไมหลอกคนเนี่ยทั้งประเทศคุณหลอกได้ต่อให้คุณหลอกคนทั้งประเทศได้คุณหลอกตัวเองได้นะไม่ได้ ครับคุณเชนดินนะที่ออสเตรเลียผมมีประสบการณ์เกี่ยวเรื่องสมองสองลายนะครับครับปรากฏว่าเอารายแรกแล้วกันเป็นเด็กนักเรียนผู้หญิงจากเมืองไทยพ่อเป็นอาจารย์ทันตแพทย์ลายครับนะครับลูกมาเรียนหนังสือที่นี่ด้วยที่ว่ามาเนี่ยใกล้เวลาเรียนเต็มที่แล้วนี่ก็อยากจะให้เข้าโรงเรียนทันเวลาเข้าชั้นทันเวลาพอลงจากรถในได้นี่ก็แทนที่จะอ้อมไปหลังรถเมล์นี่อ้อมข้างหน้ารถเมล์แล้วก็จะวิ่งข้ามถนนเลยปรากฏรถที่วิ่งมาเนี่ยข้ามรถเมล์เนี่ยเขาน้องไม่เห็นเขาชนเนี่ยตีลังกาแล้วหัวครับตีลังกาขาดเลยแล้วหัวฟาดคุณไม่ตายครับแต่ว่ากระโหลกยุบครับแต่หมอเขาก็มีสายระยงระยางเนี่ยเพื่อที่จะรอพ่อเข้ามาดูใจนี่ครับแล้วก็บอกพ่อเขาก็ต้องเอาสายออกคือต้องปล่อยให้ไปครับเพราะว่าแพทย์เนี่ยนะฮะเขาถือว่าในการตายไม่ใช่หัวใจหยุดเต้นสมองหยุดสั่งการสมองไม่ทำงานแล้วก็คือตายครับนะฮะครับมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผมสงสารคนที่ไม่ออกนานนะทันตแพทย์ครับเขาก็ขอหมอบอกว่าอย่าเอาสายยางออกได้ไหมเอาไปทั้งสายยางนี่เขาจะเอาลูกเขากลับไปรักษาเมืองไทยหมอเขาบอกไม่ได้ก็พยายามอธิบายพยายามอธิบายจนเขาต้องยอมพอเอาสายยางออกวันที่ขึ้นนี่ก็ไปแล้วแต่ตอนรับศพนี่เขาต้องเอาเอที่ตู้เนี่ยเซลเพื่อไม่ให้น้ำ
เหมือนอะไรเนี่ยมันไหลใส่โลงพ่อเขายังบอกว่าขอได้มาเจาะรูข้างโลงนี่เผื่อปฏิหารลูกเขาฟื้นขึ้นมาจะได้มีอาการหายใจนี่คือมาเป็นพ่อที่เราเข้าใจครับคุณเราเข้าใจเลยนะถึงความผูกพันพ่อลูกต่อให้มันมีช่องเล็กๆซึ่งจริงๆแล้วพ่อเขาเป็นทันตแพทย์ก็คือเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของการแพทย์พอสมควรอยู่ก็ยังเชื่อปฏิหารมีจริงนี่อีกเรื่องนึงครับคือยืนยันเลยหมอที่นี่ต้องตายก็คือหมายถึงตายอ่ะอย่าดันที่หลังครับอีกรายหนึ่งคนไทยตั้งวงเล่นไพ่กันแล้วปล่อยลูกเออนี่เดินออกนอกบ้านโดยไม่รู้ตัวเดินผ่านหน้าบ้านเพื่อนบ้านพอดีรถเขาจะถอยเขาก็มองไม่เห็นอยู่เด็กตัวเล็กนิดเดียวครับทับครึ่งซีกเลยนะโอ้ครึ่งซีกจากขาข้างขวาเนี่ยขึ้นบนหัวเลยหัวแต่เด็กคนนี้เนี่ยหมอยังบอกโอ้โหมันขนาดเนี่ยโดนทับสมองเนี่ยแบบชนิดเละหมดแต่หัวใจยังเต้นเออแปลกครับจริงๆแล้วหมอเห็นว่าตัวตายนี่หนึ่งครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อสภาพภูมิพลอย่างที่ผมเห็นนี่ผมบอกได้เลย จะเป็นการแพทย์ฝรั่งเขาถือว่าตายเลยครับคุณจะปั้นแต่งคุณจะเสริมคุณจะยัดอะไรแล้วผ้าห่มมาติดเนี่ยใส่ซิทเบลเนี่ยกันหัวขมำมันติดไม่มิดหรอกใช่ไหมฮะครับคุณลากออกมาทำไมศพเป็นโผล่เข้าไปแต่งเข้าไปจนหน้ากลายเป็นพลาสติกคุณเพียงดินคุณเพียงคน60กว่าล้านคนอ๋อต่อให้คนไทยโง่หมดทั้งประเทศแล้ววะครับนะไอ้ชาติเขาเห็นแล้วก็ขำนี่เขาขำขึ้นครับเขามองดูแล้วคนไทยนี่หาความเจริญไม่ได้ภาพอย่างนี้คุณสามารถหลอกประชาชนได้ทั้งประเทศนั่นแสดงว่าประเทศนี้มันแย่เป็นปีในเรื่องของความคิดในเรื่องของการศึกษาถูกไหมครับคืออายเขาเอาป่าวภาพนี้หลุดออกมาแล้วก็เข้าใจว่าโอ้ออกมาโต้กระแสนี่เนี่ยในหลวงตายแล้วในหลวงอาการโคม่าได้ออกมาให้เห็นครับจริงจริงก็เห็นคือความสมเพชครับใช่ไหมครับเออมันเป็นก็เห็นพยาบาลพยายามจะพูดแต่ปฏิกิริยาเนี่ยผมมองพยายามจะดูคือปกติถ้ามีคนพูดมีคนเล่าเนี่ยอย่างน้อยต้องผงกหัวใช่ไหมครับหรือไม่ก็ต้องพูดสักคำหนึ่งแต่ไม่มีคำเดียวออกมาจากปากแล้วก็ปฏิกิริยาเนี่ยครับถ้าปากการครับคุณธคมมองว่าตรงนั้นเนี่ยมันไปถึงขนาดไหนแล้วครับนั่นน่ะก็พยาบาลเนี่ยเขาก็รู้เขาไม่ใช่ไม่รู้ว่าไอ้นี่มันไม่รับรู้แล้วแต่ว่ามันยังมีตัวบงการนี่ใช่ไหมที่เขาถือสายอยู่เคยเห็นมึงก็บอกนะฮะครับครับไอ้พยาบาลนี่หน้าที่มึงถึงคิวแล้วแสดงอย่างนี้นะทำเป็นถวายใช่ไหมงานอธิบายนี่เขาก็ไม่รับรู้อยู่ดีอะจริงคุณจะแสดงยังไงเนี่ยนะมันก็คือศพเคลื่อนที่โอ้ถูกไหมคุณคมครับถ้าอย่างนั้นนี่ก็น่าเป็นห่วงสิครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยกฎหมายทุกฉบับการแต่งตั้งคนแทบจะทุกระดับที่มันเป็นระดับสูงเนี่ยมันต้องผ่านมือของกษัตริย์ภูมิพลหมดมือขวานี่ซุกอยู่ใต้นะครับใต้ผ้านั่นนะไม่ยอมเอาขึ้นมาเลยแล้วก็ไอ้ตรงขาเนี่ยไม่ทราบเป็นอะไรถึงต้องปกปิดขนาดนั้นแล้วอย่างนี้เนี่ยผลเสียในเรื่องของว่าการตัดสินใจอนาคตของประเทศสนธิสัญญาต่างหรือว่าการให้ความชอบธรรมกับการออกกฎหมายหรือองค์คณะใดๆเนี่ยมันก็เป็นไปโดยที่ไม่ได้มีการพิจารณาของตัวที่อ้างว่าเป็นประมุขสิครับผมก็เวลาที่เราไปถูกไอ้พวกที่เกาะกินครับกับบัลลังก์พวกนี้คือตัวบงการนะครับไอ้จริงๆแล้วตัวบงการใหญ่เวลานี้มันดับไปแล้วถูกไหมไอ้ลู่ล้อนี่ที่อยู่ข้างตายครับคือคุณเพียงต้องเข้าใจความจริงอย่างเรื่องการปกครองในเมืองไทยนะครับใครๆเขากลัวกษัตริย์อะไรต่ออะไรเพราะที่กษัตริย์ไม่ได้น่ากลัวก
แต่ไอ้พวกเกาะกินบัลลังก์นี่หากินเป็นกลุ่มก่อนเป็นขบวนการเลยพวกนี้ถึงน่ากลัวกว่าครับแล้วกษัตริย์เขาก็รู้ว่าไอ้บัลลังก์ที่นั่งอยู่นี่จำเป็นต้องแชร์หนึ่งให้พวกพี่ประจบพวกหมาชีเรียนนี่ไปเกาะกินบ้างเพื่อตัวเองเนี่ยถ้าเผื่อมันได้เกาะกินบ้างมันก็จะได้รักษาบัลลังก์นี่ให้ถือได้นั่งนานแล้วผลประโยชน์กันอย่างนี้มาตลอดใช่ไหมครับแล้วกษัตริย์ก็อยู่รอดปลอดภัยจากไอ้พวกนี้ที่เรียกว่าข้าราชการข้าราชการเนี่ยมันมีทั้งทหารและพลเรือนถูกไหมข้าวานพวกนี้ร่วมกันหมดเลยนะเป็นองค์คณะเป็นองคาพยพนะฮะเพราะตราบเท่าที่บัลลังก์นี่ยังหากินได้มั่นคงพวกมันก็หากินได้ยาวถูกไหมฮะครับกษัตริย์ก็อยู่รอดปลอดภัยเพราะมันมีพวกหมารับใช้พวกนี้ที่เกาะกินดีทั้งสองฝ่ายแต่คิดหายคือประชาชนมันจะเป็นอย่างนี้ครับทีนี้มันต้องเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องเรียนรู้และเข้าใจให้เท่าทันระบอบการปกครองคือส่วนหัวไอ้กลุ่มหมารับใช้นี่ครับสมประโยชน์แบ่งกันกินมาตลอดถูกไหมครับกษัตริย์เขาก็ดียินดีนะยินดีที่จะมีไอ้คนพวกนี้อยู่เยอะๆครับแต่เงื่อนไขก็คือ60มื้อต้องไปใช่ไหมครับและไอ้เงื่อนไขที่มันจะเติบโตขึ้นมาจนใหญ่เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรได้ต้องอยู่ในเกณฑ์57-58ที่อยู่2-3ปีแล้วต้องไปครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันถึงไม่จบไม่สิ้นปัญหาเนี่ยประชาชนลำบากต่อเนื่องยาวนานนะเพราะฉะนั้นในความผิดพลาดนี่เมื่อปี2475คณะราษฎรใช่ไหมล้มกษัตริย์ลงแต่เลือกยั่วกษัตริย์นี่ที่ว่าปกครองง่ายนะครับซ้ายหันขวาหันได้มันยังเด็กอยู่แต่ลืมนึกไปไอ้พวกที่เกาะกินบัลลังก์ครับมันเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับไม่ว่าเป็นกองทัพไม่ว่าเป็นศาลอะไรทั้งสิ้นพวกข้าราชการทั้งหมดทุกกรมกองอะไรก็ว่าได้ครับถูกไหมครับพวกนี้แต่งตั้งโดยใครโดยกษัตริย์มันก็สำนึกความตัวพวกมันขึ้นมาใช่ไหมครับเป็นใหญ่เป็นโตได้มีอำนาจได้มีผลประโยชน์มหาศาลได้เพราะกษัตริย์นี่เกื้อหนุนเป็นคนแต่งตั้งถูกไหมฮะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องปกป้องบัลลังก์คือพ่อข้าของพวกมันไงถูกไหมครับครับทีนี้คุณเพียงเด่นฮะเวลานี้พวกมันกษัตริย์นี่เวลานี้เนี่ยสมองป่อแล้วไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นแล้วถูกไหมตัดสีเวชกุลอย่างนี้ท่านนั้นปัญญาละกุลอย่างนี้เดี๋ยวปั๊บหนึ่งนะคุณเพียงเด่นผมขออภัยนะครับครับได้ครับถูกไหมฮะครับคุณแม่ไปแล้วนี่ก็บอกโอ้ไอ้พวกที่จงรักภักดีแต่ปากไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นตัวทำให้สถาบันเสื่อมตัวมันเองเลยจะทำให้สถาบันเสื่อมด้วยครับคุณละคมครับไอ้พวกครับเอาเป็นว่าไอ้ตัวที่สุเมธกับอนันต์มาเนี่ยเราก็พอจะรู้ไอ้พวกนี้คงนกรู้นะครับทีนี้มันมีไอ้สามปอที่ก่อนหน้านี้เราเคยวิเคราะห์กันว่านะที่จริงก็มีคนวิเคราะห์กันอยู่กับปี58นี่แหละไอ้ปฏิวัติซ้อนอย่างคุณคมว่าหรือรัฐประหารซ้อนหรือจะเป็นรัฐประหารซ้ำก็แล้วแต่เนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแต่วันนี้เราก็เห็นว่าไอ้3ปอเนี่ยมันมายิ้มระรื่นกันแล้วเปรมวันนี้เนี่ยออกมาพูดชัดเจนว่าชื่นชมนายกตู่นะที่ออกมานะครับทำหน้าที่ ครั้งนี้นะครับสร้างความสงบสุขให้ประเทศชาติทำความเลวระยำให้บ้านเมืองเนี่ยครับคุณอาคมมองสัญลักษณ์ตรงนี้ว่ายังไงครับนี่กำลังจะไปถึงอยู่แล้วครับมีกี่ไล่เรียงมาตลอดกำลังจะมาถึงครับเพราะไอ้พวกนี้เนี่ยออกมาพร้อมๆเนี่ยหนูที่เห็นอืมเต็มออกมาเต็มตัวเกินนี่ว่าโอ้โหก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่มันทำประโยชน์ชื่นชมครับ
เอาอย่างนี้คุณเชียงดินจำได้ไหมฮะตอนดิ๊กบังคนที่บุญยรักษ์ตื่นที่ทำแม่พวกเขาเสียงตายด้วยความเสียสละพอข้ามปีไปอนุพงศ์ก็มาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกครับจ่อคิวในบนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกวันเกิดเต็มนี่สมที่บุญยรักษ์กลิ่นเนี่ยเขานำทหารเนี่ยตบเท้าเข้าอวยพรเต็มครับเต็มมองข้ามหัวสมที่ไปเลยนะครับใช่ไหมฮะครับเดินไปเป็นไงเหนื่อยไหมป๊อกครับไม่ให้ความสำคัญตัวรองครับถูกไหมครับเพราะอนุพงศ์เนี่ยพ้นจากตำแหน่งยังไม่ทันพ้นเลยนะใช่ไหมเป็นไงตูเหนื่อยไม่ลูกแหมเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นครับทีนี้ผมคาดการเนี่ยนะมันมีการแตกหักกันเกิดขึ้นในระหว่างสองขั้วคือเป็นเขาผูกติดกับสุรยุทธ์ถูกไหมครับแต่ปัญญาเขาผูกติดอยู่กับประวิตรวงสุวรรณแต่ประวิตรเนี่ยกับอนุพงศ์เนี่ยไอ้ประวิตรกับสุรยุทธ์เนี่ยไม่เผาผีกันเพราะประวิตรที่เคยโดนไต่ออกไปอย่างเส้นทางอำนาจนี่ครับบนเส้นทางของกองทัพบกนี่บนตำแหน่งแม่ทัพน้อยที่หนึ่งนะกำลังมีอนาคตนะครับใช่ไหมฮะครับเพราะตรงนี้มันเป็นเรื่องของแค้นฝังที่สุดซึ่งผมคาดการณ์ว่าก่อนสิ้นปีจะต้องมีอะไรให้เห็นจำได้ไหมครับแต่พวกเขาก็พยายามที่จะประสานด้วยตัวปมุกเนี่ยมันล่อแร่เต็มทีแล้วเพราะอย่าให้เกิดข้อขัดแย้งเพราะฉะนั้นต้องเอาใจประวิตรวงศ์สุอะประยุทธ์จันทร์โอชาถูกไหมครับแต่ในลักษณะที่เป็นเนี่ยเอาอกเอาใจประยุทธ์เนี่ยเพื่อให้ได้เห็นภาพว่าไม่ได้ขัดแย้งกันอย่างที่มีการวิพากษ์วิจารณ์นะแต่สมุนมือขวาเนี่ยอย่างประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์ก็ออกมากระแทกนี่มันเป็นอย่างนี้น้ำเน่าครับอ่านไม่ยากนะอ่านไม่ยากประชาธิปัตย์เนี่ยตำนานของพรรคประชาธิปัตย์เกิดขึ้นมาเพื่อปกป้องพระราชบัลลังก์รับใช้เจ้านะครับปีดีข้าในหลวงอนันต์เนี่ยก็มาจากประชาธิปัตย์เนี่ยทำลายท่านปีดีเป็นนมยงครับถูกไหมครับส่งผลให้สถาบันพระมหากษัตริย์แข็งแกร่งเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาจนถึงณเวลานี้แต่ไอการช่วงชิงอำนาจเนี่ยระหว่างพรรคการเมืองอย่างประชาธิปัตย์กับกองทัพใช้กองทัพยึดอำนาจเพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลครับรัฐบาลประชาธิปัตย์ลอยในรถก็ต้องอาศัยกองทัพอีกยึดอำนาจแต่อย่างนี้เนี่ยกองทัพเขาก็เบื่อเขาก็อยากเป็นใหญ่นั่นเองเพราะมันก็เลยเป็นเรื่องของเครือข่ายสองขั้วแย่งชิงกันเป็นใหญ่ครับเคยเล่นเป็นเล่นไหมครับครับตีการตีการเงินมาตลอดใช่ไหมครับอ่านไม่ยากหรอกครับอ่านไม่ยากครับเออมันเป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกเนี่ยว่าไอ้วาระการเปลี่ยนของผมเนี่ยผมฟันธงไว้ก่อนสิ้นปีต้องเห็นแต่ป้าป๋อเขาประสานได้ในระดับทะลุมาจนหลังปีสงสัยจะถูกของอาจารย์ชูพงษ์แล้วมั้งครับใช่ไหมว่าไงครับตุ๊ดจีนอ๋อครับเออใช่ไหมครับหมอจีนอะไรถ้าก่อนตุ๊ดจีนนี่ยังราบเรื่องอยู่หมออาคมจะฟันธงอีกก่อนตุ๊ดไทยแล้ววะครับเมษานะครับครับครับเออครับไม่เกินหรอกไม่เกินหรอกอยู่แถวๆนี้ตุ๊ดเด่นสงการนี่มันตกย้ายกลางฤดูนะมันก็ต้องมีปัญหาอยู่ครับครับนะฮะมันเป็นอย่างนี้ตลอดนะแล้วคนก็ไม่รู้จักตื่นตัวก็ไม่รู้จักเข้าใจก็ถูกใช่ไหมตอนนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยหลุดพ้นไปแล้วแต่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วโอ้โหทั้งสุรยุทธ์ทั้งเปรมเกี่ยวอุดมเดชเลยใช่ไหมออกงานทุกงานอุดมเดชก็ไม่แสดงท่าทีนี่ว่าใช่หรือไม่ใช่อยู่ไปเนี่ยอ้าวมาชงเรื่องพระราชทานอิสริยาภรณ์บ้าบออะไรไปมหาปเรียกไม่ถูกวะครับนะให้ไงไพบูลย์คุ้มฉายาครับใช่ไหมครับอีนุกตุกนางไม่หมดเนี่ยเป็นเรื่องอะไรรู้ว่าอะไรรู้ว่ามันไม่รู้จะทำยังไงละทำทุกอย่างเนี่ยเท่าที่นึกขึ้นได้
สักแต่จะว่าคิดขึ้นได้คิดอะไรขึ้นมาได้ก็ทำสเปะสปะเละเทะไปหมดนะฮะนี่มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ในเวลานี้อยู่เฉยๆดูไปเรื่อยๆ นะไม่ต้องไปสร้างกระแสความขัดแย้งประสานมิตรกับทุกฝ่ายแต่พอพูดถึงประสานมิตรทุกฝ่ายนี่ผมจำได้คุณอุปการครับอันหนึ่งที่ผมออกอากาศกับคุณสุทัศน์านี่นะกับยุทธ LA นี่ครับรับข้อเสนอว่าพี่น้องคนไทยได้รับความทุกข์ร้อนเนื่องจากการต่อสู้แล้วมีคนเหลียวแลผมก็ไปนั่งคิดแล้วผมก็ได้รับแจ้งหลานสาวน้องโรสสุดที่รักของเราจำได้ครับครับน้องโรสครับเออก็ให้ข้อมูลมาว่าเรามีพี่น้องบางส่วนใช่ไหมที่ร่วมอุดมการณ์พี่น้องร่วมอุดมการณ์เราตกทุกข์ได้ยากต้องการอาสาช่วยเหลืออะไรอย่างนี้เพราะงั้นปีใหม่นี้ผมก็คิดมาตลอดนะว่ามันควรจะหาหนทางไงถึงจะทำให้พี่น้องพวกเราที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ในต่างแดนอะไรนี้ได้รับการเยียวยาบ้างครับผมว่าปีใหม่นี้เนี่ยพวกเราต้องมารวมพลังยุติความขัดแย้งนะฮะร่วมไม้ร่วมมือกันคนละนิดคนละหน่อยรวมกันเป็นพลังนะครับหาหนทางเยียวยาพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากครับนะฮะครับดีครับก็เป็นเรื่องที่น่าคิดสิ่งหนึ่งที่ผมคิดได้เนี่ยเนื่องจากว่าผมมีชื่อเป็นคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในองค์การสื่อมีไทยนะครับผมก็เลยอยากจะขออนุญาตนะท่านเลขาคือท่านจรุพงศ์นะครับครับคือมันอย่างนี้ผมเห็นว่าองค์การสื่อมีไทยของเราที่มีคุณจรุพงศ์เป็นแกนนำที่บนตำแหน่งเลขาธิการมีจักรภพเป็นแขกนี่ใช่ไหมครับเป็นเลขาในการดำเนินการแล้วก็มีคุณจรัญด็อกเตอร์สุนัยจุลพงศ์สกรครับผมเชื่อว่าไม่พออยากจะให้ท่านจรุพงศ์นี่นะฮะมองหาคนที่มีความสามารถมีความรู้เข้ามาเสริมครับผมอยากจะแยกตัวออกมาเพื่อให้มีพื้นที่รองรับสำหรับคนครบถ้วนมีความสามารถครับนะฮะมีความรู้เข้ามาช่วยงานแล้วผมจะออกมานี่เป็นอิสระนะเป็นอิสระครับผมจะมีความคล่องตัวในการสนับสนุนองค์การนะครับไม่ต้องไปติดยึดว่าสิ่งที่ผมกระทำเนี่ยจะส่งผลเสียต่อองค์การหรือไม่จะมีผลเสียผมก็ขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวแต่ถ้าเป็นผลดีผมก็อยากจะสนับสนุนอยากจะเชื้อเชิญกลุ่มต่างๆเวลานี้อย่าเพิ่งถอดใจท้อใจหลายคนเนี่ยนะผิดหวังจากคุณทักษิณก็เลยหันหลัง180องศาออกมาเป็นการต่อต้านคุณทักษิณก็เลยเหมารวมไปถึง ไม่ชอบอกชอบใจคุณจรุพงษ์ด้วยอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกครับที่ถูกแล้วเนี่ยมันควรที่จะในขณะที่เราเพี้ยนพลั้งเสียทีเวลานี้เราขาดแกนนำครับอย่าไปตัวใครตัวมันเลยเราผนึกกำลังเนี่ยส่งเสริมสนับสนุนนี่องค์การแห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมีพละกำลังในการขับเคลื่อนผมเชื่อน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดคุณเป็นเรียนว่าครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะออกงานเขตนี้นี่นะฮะโดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับองค์การทางองค์การเนี่ยมีท่านจรุพงศ์มีท่านจักรภพเนี่ยโอ้โหนี่อดีตรัฐมนตรีทั้งคู่นะฮะเขาก็คงจะมีเครือข่ายเขาก็คงจะมีข้อมูลสำหรับนะนักการเมืองที่เก่งที่มีคุณภาพมีความสามารถมีความรู้เข้ามาช่วยงานนะนะคนอันใกล้นี่ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะแต่ใครเห็นว่าเอ๊ยังไม่ได้ขับเคลื่อนไม่ได้ขยับยังไม่เห็นมีผลงานก็ขอให้รับทราบไว้ว่าสถานการณ์เวลานี้ยังไม่เหมาะสำหรับการขับเคลื่อน
ไม่เหมาะสำหรับที่จะทำนู่นทำนี่ในการต่อสู้บางครั้งเนี่ยมันต้องหยุดนิ่งเขาเรียกว่าต้องใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะทิ้งความเด็กเกือบต้องหาช่วงจังหวะพูดง่ายๆคือโป้งครับไม่ต้องรอนับไปเดินเข้ามุมได้แค่นั้นมันเด็กมันเป็นอย่างนั้นผมเข้าใจนะเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นครับคุณเพ็ญดินมีช่องทางใดนะฮะที่จะส่งเสริมเนี่ยองค์การของเราเนี่ยครับดำเนินการในเรื่องของการเยียวยาพี่น้องที่ยังตกทุกข์ได้ยากด้วยการรับบริจาคแล้วนะฮะผมเนี่ยจะเป็นคนแรกนี่บริจาคคนแรกนะครับครับครับดูแลกันฮะครับอย่าไปสนุกสนานหรือส่งความสุขไปจนลืมพี่น้องที่ยังมีความทุกข์อยู่ส่วนนึงก็ยังติดทุกข์ติดตามอยู่อีกส่วนนึงเนี่ยนะก็ต้องจากบ้านจากเมืองพวกนี้ไม่เป็นเรื่องสนุกนะฮะที่ครับที่เราจะเอาความสุขที่เรากำลังล่าเริงอยู่หยุดสักหน่อยคิดถึงพวกเรานี้นะครับโอ้ยคุณอาคมครับต้องขอบพระคุณอย่างมากที่เอ่ยเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องที่อยู่ในใจผมและพี่น้องที่มีจิตใจรักพี่น้องเราไม่ว่าจะเป็นน้องโรสคือน้องสุรสาเนี่ยซึ่งผมดูแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ห่วงใยพี่น้องด้วยใจจริงแล้วก็สิ่งที่เราสัมผัสได้คือว่าจริงๆเนี่ยความจริงอ่ะก็คือว่าพี่น้องเราเนี่ยอยู่ในสภาพลำบากแล้ววันนี้นะเราก็รู้ว่าคนที่ช่วยเหลือพี่น้องเรานี่ก็มีจากหลายฝ่ายนะพี่คุณอาคมครับทางพี่น้องทางยุโรปก็ไม่เคยทิ้งกันแม้กระทั่งอะไรเมื่อคืนผมก็พูดไปตระกูลเรืองสุวรรณเนี่ยเขาทั้งที่วันนี้รายได้อะไรเขาก็ไม่เยอะนะครับคือไม่มีมาอยู่ที่นี่นะครับที่อเมริกาเนี่ยผมก็ได้เห็นกับหูกับตาแต่ว่าก็นะยังได้รับการเรียกว่าได้ยินข่าวมาเขาก็ช่วยเหลือเท่าที่เขาช่วยได้กันไปเรื่องปากเรื่องท้องให้พออยู่กันได้แต่ในระยะยาวแล้วเนี่ยแล้วเราดูสโคปของปัญหาเนี่ยที่คุณอภิมพูดว่ามีทั้งที่ต้องไปอยู่ไปกินอยู่ต่างประเทศลี้ภัยอะไรก็ยังไม่ได้เต็มร้อยสถานภาพก็ยังอยู่ในประเทศที่ขัดสนยังต้องช่วยเหลือตัวเองทั้งหมดทุกอย่างพวกที่ต้องเดินทางเพื่อจะลี้ภัยนะครับพวกที่อยู่แล้วก็พยายามคิดจะต่อสู้ทั้งหลายเนี่ยฟังแล้วมันคัดอยู่ในอกนะครับเข้าใจดีเวลาฟังพี่น้องที่พูดถึงนะครับนี่รวมถึงพี่น้องที่ติดอยู่ในคุกด้วยที่ต้องต่อสู้คดีความต่างๆนะครับที่อยู่ในโรงในศาลต่างๆเนี่ยทั้งหมดมันต้องช่วยกันแล้วผมก็ยังนึกไปนึกมาว่าจะให้คนตระกูลเดียว2ตระกูล3ตระกูลช่วยนะครับหรือต่างคนต่างช่วยสเปะสปะโดยที่มันไม่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเราก็จะตกหล่นอะไรได้การจะช่วยพี่น้องเราเนี่ยจริงๆเนี่ยถามว่าจำนวนเนี่ยเยอะเกินไปไหมมันก็ไม่ได้เยอะมากขนาดว่าพวกเราจะช่วยกันไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้ามันสเปะสปะไปไม่ถูกจังหวะไม่ถูกเวลาต่างคนต่างไปคนนั้นก็คิดว่าคงมีคนช่วยแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันจะเป็นปัญหาหรือไม่อย่างไรเนี่ยที่จริงได้คุยกับหลายท่านนะครับคุณอาคมเองก็ได้เรียนปรึกษาบ้างอาจารย์ชูพงษ์แล้วก็จริงๆทางเสรีไทยก็ได้ปรึกษากันก็มันมีความรู้สึกว่าแต่ว่าปัญหาของการบริจาคในคุณอาคมครับถ้าไปเข้าบัญชีคนใดคนหนึ่งนะต่างประเทศเนี่ยเขามีวิธีการตรวจสอบบัญชีแล้วเงินที่เข้าเนี่ยถือว่าเป็นรายได้เนี่ยเขาถือว่าหักภาษีซึ่งไอ้ตรงนี้มันจะมีปัญหาอีกว่าถ้าจะต้องมีเรื่องดำเนินการเรื่องภาษีรายได้ที่มันผิดปกติมีการตรวจสอบอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นปัญหา ผมได้นำเรื่องนี้อีกนิดนึงนะคุณคมนะขออนุญาตนะครับสัก 2-3 นาทีนะเชิญครับเชิญครับเชิญครับผมได้ปรึกษาทางพี่อเนกแล้วก็ทางภาคีไทยเพื่อสีมชนว่าลักษณะอย่างนี้ถ้าต่างคนต่างบริจาคต่างคนต่างให้แล้วมันไม่รู้ที่มาที่ไปไม่มีการจัดการศึกษาหาข้อมูลไม่มีการตรวจสอบอะไรกันแล้วก็ให้กันไปให้กันมาเนี่ยจริงๆความต้องการนี้มันไม่ใช่แค่วันนี้วันพรุ่งนี้แล้วจบเดือนเดียวแล้วจบมันจะต้องต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงินที่มันจะต้องผ่านเข้ามานี่ก็น่าจะมีคณะกรรมการคอยควบคุมดูแลแล้วที่สำคัญเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องไปเสียภาษีก็มองไปมองมาแล้วเนี่ยวันนี้องค์กรที่สามารถจะบริจาคเงินได้โดยที่นะครับอยู่ในข่ายของสิทธิมนุษยชนและก็ประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ไม่มีองค์กรใดที่อยู่ในสภาพที่เท่าที่ผมทราบเนี่ยก็ไม่มียกเว้นภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนการที่ได้ฟังน้องโรสน้องสุรสาหรือหลายคนเขาเล่ากันมาแล้วฟังเสียงโดยตรงจากพี่น้องที่อยู่ประเทศต่างๆเนี่ยทั้งรวมทั้งเจ้าคนเจ้าทุกเองเนี่ยนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งได้ปรึกษาไว้หลายท่านเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ว่าก็ยังนะครับก็ยังอยู่ในข่ายที่คิดว่าถ้าจะทำก็ต้องให้มันดีมันมีหลักมีเกณฑ์เงินบริจาคสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์
จิตใจของผู้คนที่จะมอบให้กับพี่น้องร่วมชาติพี่น้องร่วมอุดมการณ์นั้นมันเป็นสิ่งสูงส่งและบริสุทธิ์คนที่จะรับมาทำเนี่ยนะครับควรจะต้องจัดการให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวเรื่องข้อคอรหานี่เป็นเรื่องเล็กมากแต่เรื่องบาปกรรมลึกๆเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ผมแคร์ที่สุดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็อยากให้พี่น้องเราที่ร่วมชะตากรรมกันมาได้รับการดูแลเต็มที่ปรึกษาทางภาคีแล้วก็หลายท่านแล้วเนี่ยก็คิดว่าภาคีสามารถจะทำได้โดยการไปเปิดบัญชีโดยให้ใช้ชื่อของภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนแต่ว่าเป็นฟาวเดชั่นที่ช่วยเหลือพี่น้องอาจจะเขียนไว้ให้ชัดเจนนะคุณคมว่าเป็นเรื่องของการช่วยพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ต่างแดนเป็นเรื่องค่ากินค่าอยู่เป็นเรื่องของการดำเนินการทางคดีความในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นเรื่องของการเดินทางเพื่อลี้ภัยไปประเทศที่3และการเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรทั้งหมดเนี่ยครับแล้วรวมทั้งกระทั่งถึงการที่จะช่วยเหลือขบวนประชาธิปไตยที่คิดจะต่อสู้เรียกร้องทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าจะทำอย่างไรในภาวะที่บ้านเมืองวันนี้นับวันก็ยิ่งจะย่ำแย่เพราะว่าเจตนารมณ์ของคนที่มาปรากฏตัวเนี่ยคุณอาคมก็บอกว่านะมันก็เป็นพวกที่เป็นก๊กที่ทำลายบ้านทำลายเมืองแล้วก็ต้องการยึดอำนาจไปเป็นของพรรคพวกตัวเองแล้วก็ทิ้งความเสียหายไว้ให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยก็เลยได้ปรึกษาแล้วทางภาคีไทยประชาชนเขายอมรับในหลักการว่าก็ได้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องเสียภาษีแต่ว่าขอให้มีการจัดการให้อยู่ในข่ายที่นะครับเป็นการใช้เงินใช้ทองที่ไม่ผิดกฎหมายสากลนะไม่ผิดกฎหมายของประเทศอเมริกานะเพราะฉะนั้นทางภาคีเนี่ยกรรมการบริหารและก็บอร์ดก็จะขอสิทธิ์ในการดูด้วยว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็ขอให้ผ่านกันให้รู้เรื่องก่อนแล้วก็คณะกรรมการขององค์กรกองทุนตรงนี้เนี่ยก็ขอให้ทำเป็นเรื่องเป็นราวมีคนชัดเจนเงินเข้าไปปุ๊บจะเอาไปใช้ตรงไหนนี่ก็ขอให้คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยกระจัดกระจายแล้วใช้เงินโดยที่นะครับไม่ตรงตามวัตถุประสงค์อันนี้ก็เรียนให้คุณคมทราบปีนี้เป็นความคิดที่เพิ่งนะได้ตกลงกันเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการวันนี้คุณคมมาเสนออย่างนี้ผมก็ถือโอกาสนะครับแจ้งความคืบหน้าไว้ประมาณนี้ครับคุณคมครับไม่ทราบคุณคมจะคิดประการใดครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนที่คุณเจมินพูดมาเมื่อกี้ก็ลองไปคิดต่อให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมานะครับในส่วนของความคิดของผมเนี่ยผมได้รับแจ้งมาว่าเขาทุกร้อนอยู่ครับวันนี้ผมก็เลยชวนคุณเจมินออกมานี่นะฮะโดยหลักใหญ่ใจความที่ผมอยากจะขอแยกตัวมาจากองค์การเสรีไทยเนี่ยก็คือหนึ่งไม่อยากให้องค์เสรีไทยแปดเปื้อนนะในเรื่องของการโปรโมทหรือรับบริจาคอะไรก็ดีสองเนี่ยผมเปิดทางเปิดพื้นที่ให้คนที่มีความสามารถมีความรู้นะฮะเข้ามาแทนที่เพื่อจะให้พานำพาองค์การเสรีไทยขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพนะครับทีนี้เนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่รับมาตั้งแต่ต้นบทความทุกบทความที่จะเขียนไม่รับบริจาคคือมีแฟนเยอะมากที่จะส่งเงินมาให้ผมเองก็ไม่รู้ส่งมาด้วยเหตุผลอะไรผมไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยเมื่อไหร่ที่ผมเก็บรวบรวมเงินได้ผมก็จะส่งไปช่วยเหลือพี่น้องเสียงที่เขาอ่อนแอกว่าผมแต่เนื่องจากผมเนี่ยมีชื่อเป็นบุคคลอันตรายเป็นที่เขาต้องการผมจึงไม่ส่งจะส่งไปตรงเคยมีนะผมเคยจับทำเนี่ยให้ประเทศหนึ่งผมไม่ขอออกชื่อเพราะผมไม่ติดใจเขารับอาสาว่าจะรับเงินจะนะเขาก็ทำหน้าที่เสียเรื่องการแลกเงินอยู่ในต่างประเทศเนี่ยแหละส่งไปป๊อปเนี่ยงวดแรกทั้งไอ้ของบริจาคที่เขาจะไปประมูลกันเห็นเขาว่าตั้ง200กว่า2,000กว่ายูโรนะก็ปรากฏเงียบหายไปผมก็ไม่ไปรื้อฟื้นไม่ติดใจเพราะถือว่าไอ้การให้ผมยื่นให้ผมก็ปล่อยวางได้นะครับไม่อยากให้มันเป็นเรื่องขัดแย้งเหมือนเพราะว่าครับเป็นเรื่องของนานาจิตตังนะฮะคุณเป็นดินครับไอ้เราอยากจะช่วยแต่เขาอยากจะอมก็เป็นเรื่องของเขาถูกไหมครับแต่ก็ต้องทำให้รอบคอบขึ้นผมก็เลยอยากจะเสนอให้องค์การเสรีไทยหรือองค์การใดก็ตามนะฮะที่มันมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องทำอย่างลักษณะที่คุณเทียนดินพูดเนี่ยมันถูกแล้วเป็นนันโปรฟิตนะครับใช่ไหมฮะครับเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เพื่อหวังกำไรแล้วจะส่งไปช่วยใครขอให้เก็บไว้เป็นความลับครับนะฮะครับ
คุณเข็มดินอย่าไปดูแคลนที่หมายถึงอยู่ต่างแดนว่าเขาล้างถ้วยล้างจานส่งโฮมอะไรพวกนี้ครับพวกนี้เป็นคนมีความรู้นะฮะครับผมอยู่ในวงการร้านอาหารมาก่อนนี่ผมรู้ครับเด็กที่มาเรียนต่อโทเอกพวกนี้ก็ล้างจานปักกัดเองถีบหาเงินพิเศษหลังจากได้ทุนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตามเงื่อนไขกฎหมายที่นี่ให้ทำงานได้ไม่เกิน20ชั่วโมงครับพวกนี้แต่ละชั่วโมงได้10กว่าเหรียญนะผมอยากจะเสนอว่าช่วยกันหน่อยได้ไหมพี่น้องคนไทยในต่างแดนตลาดค่าแรงอาทิตย์ละ1ชั่วโมงไปช่วยพี่น้องร่วมอุดมการณ์ของเราเถอะหยุดทะเลาะเบาะแว้งอย่าไปสร้างปัญหาความขัดแย้งเพิ่มเติมขึ้นความจริงพวกเรามีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องโรสคุณสาคุณวันเพ็ญครับคุณ SM นะฮะคุณแม่แต่ป้าสะพ้ายใครต่อใครพวกเรานี่ร่วมมือขับเคลื่อนนะเยอะแยะเต็มไปหมดเกือบจะทุกประเทศหน้าที่จะตระหนักถึงความทุกข์ร้อนของเพื่อนอุดมกับตั้งสรรในเรื่องของการหาเงินทองเนี่ยไปจุนเจือเรื่องการสู้รบที่ผมบอกได้เลยพักอยู่เฉยๆอย่างนี้นะไม่ต้องไปทำอะไรฮะเดี๋ยวมันก็ล้มเองเวลานี้มันก็มีปัญหาขัดแย้งเดินต่อไปได้ยังไงล่ะคุณเบงเบงใช่ไหมครับเวลาที่ไปปะทะไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นนะฮะผมอยากให้ท่านจรุพงศ์เนี่ยนำเสนอเนี่ยสิ่งดีๆที่มันเป็นนโยบายในอนาคตข้างหน้านะครับว่าเราจะหยิบยื่นอะไรที่ร้องประชาชนได้บ้างเราจะช่วยประเทศชาติหนึ่งนะฮะคือการเป็นรัฐบาลรัฐบาลก็คือการจัดสรรประโยชน์ให้ได้ถึงทุกภาคส่วนทุกหมู่เหล่านะทุกกลุ่มชนเอาอย่างนี้แล้วกันแต่พวกที่โจมตีว่าไม่เห็นทำอะไรเพื่อประชาชนนั้นพวกนี้มันหาเรื่องพูดไปเรื่อยเปื่อยในขณะที่เรามีอำนาจรัฐอยู่บนมือคิดนโยบายคิดโครงการอะไรที่จะทำถูกต่อต้านขัดขวางพวกเขาก็น่าที่จะรู้ก็น่าที่จะเห็นทักษิณไม่นู่นไม่นี่ที่รัฐไม่ทำหาอะไรเลยพลังงูพลังงานนี่ไม่เอามาให้ประชาชนโจมตีหนักถึงขั้นคุณจารุพงศ์บอกว่าเอ๊ะสำคัญที่สุดนี่คืออาหารผมก็ว่าใช่คุณไปดูในที่น้องเกษตรกรนี่มีคนแล้วที่ได้ประโยชน์จากพลังงานถึงต่อให้มันมีพลังงานนี่อย่างเปลี่ยนรถมีบอร์ดทองทั่วประเทศเลยแต่เวลานี้มันไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับเราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนทำอะไรได้ครับหลายคนยังมีอาหารกินไม่ได้ครบสามมื้อเลยถูกไหมอยู่ว่ายังอดๆอยากอยู่ว่ายังลำบากนี่จนกระทั่งค่าเช่าไม่มีก่อเกิดเป็นตกนาฏกรรมเนี่ยฆ่าทั้งครอบครัวฆ่าแม่ตัวเองฆ่าพี่สาวตัวเองฆ่าลูกสาวลูกชายและสุดท้ายฆ่าตัวตาย5คนครับสิ่งเหล่านี้นะเป็นเรื่องสำคัญนะแต่เวลาที่ใครมาพูดเรื่องพลังงานโอ้ยไม่เอามาให้ดูถึงประชาชนไม่ดูไม่ผมว่าพวกนี้มันถอยเถื่อนถอยมันก็ไม่ถึงเวลาที่จะพูดมันต้องสร้างความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะฮะให้ลดน้อยลงจนสามารถมีความเป็นธรรมอยู่ในสังคมมีความสามารถที่จะบริหารจัดการมีความสามารถของรัฐบาลเนี่ยในความเป็นอิสระในการจัดสรรผลประโยชน์ไปสู่พี่น้องทุกกลุ่มทุกเหล่าทุกภาคส่วนได้นั่นแหละฮะเราค่อยมาพูดถึงเรื่องทรัพยากรถูกไหมตราบเท่าที่ทรัพยากรยังถูกอุ้มคนหนีกลุ่มหนีใช่ไหมรวบเอาไว้รักษาไม่ให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาใกล้คุณพูดไปเลยพูดไปทำไมครับคุณเพียงดินนึกออกไหมพูดไปเพื่อก็ทำไม่ได้ครับแล้วก็อย่าไปโทษกันไม่ดีหรอกครับเชื่อผมเหรออย่าไปโทษอย่างนี้ก็เอาไปว่าครับกลุ่มที่พูดคุณก็พูดไปแล้วให้ประชาชนได้เข้าใจว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันก็ว่ากันไปแต่ว่าผมเห็นด้วยคุณคมอย่างยิ่งว่าเราไม่จำเป็นต้องไปทะเลาะกันครับ
เราต้องช่วยกันเราต้องช่วยกันส่งเสริมนะฮะช่วยกันส่งเสริมครับอย่าไปดูแคลนว่าแนวทางเนี่ยนะของคุณเนี่ยต้องไปถึงไหนปลายทางหรือว่าแนวทางแล้วใครล่ะครับที่จะรู้จริงว่าอะไรเนี่ยที่สามารถนี่ส่งผลให้เกิดชัยชนะได้ถ้ารู้ว่าป่าป่านี่เราชนะไปนานพวกเรามารวมกันไม่ดีกว่าเหรอรวมความคิดต่อสู้กันเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดชัยชนะเพื่อให้เกิดประโยชน์เนี่ยกับคนไทยทั้งแผ่นดินตราบเท่าที่อะไรขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้ไม่มีทางหรอกครับครับไอ้ความฝันที่เราอยากจะได้ทางใครเชื่อผมเถอะครับแต่แปลกอย่างนะไอ้พวกที่หวังดีต่อประชาชนทุกกระเบียดนิ้วทุกถ้อยคำพูดประชาชนอิงประชาชนนะฮะแล้วก็ดูแคลนคนอื่นโจมตีทักษิณโจมตีคุณจรุพงศ์จะลองส่องดูตัวเองว่ามีศักยภาพนำไปสู่ความสำเร็จที่สุดนั้นไหมถูกไหมครับไม่มีแน่นอนแล้วข้อสำคัญนะมีบางคนนะผมขออนุญาตพูดอย่างนี้บางคนโจมตีแบบชนิดไม่เลิกเลยการนำตั้งแต่คุณทักษิณไล่ด่าลงมาใช่ไหมครับแต่ประชาธิปัตย์ไม่ใช่พูดถึงถูกไหมแล้วคุณมันก็ไม่ได้แสดงตัวชัดเจนเนี่ยเหมือนคุณจะรู้คงที่ประกาศต่อต้านเผด็จการใช่ไหมถ้าชัดเจนอย่างนี้เนี่ยแต่ละคนอยู่ประเทศไทยไม่ได้ทั้งนั้นต้องหนีออกมาทั้งนั้นแต่คู่คุณก็ยังอยู่ในประเทศไทยได้คุณทำงานได้ไกลใช่ไหมสงสัยว่ะครับข้องใจด้วย นะครับหยุดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ได้ยินได้ฟังเชื่อผมเถอะนะฮะถือโอกาสปีใหม่นี้ส่งความปรารถนาดีไปถึงทุกคนยุติปัญหาข้อขัดแย้งผมพูดนี่ไม่ได้โจมตีหรือช่วยคุณเพียงเดินนะจริงๆแล้วคุณเพียงเดินเนี่ยกับผมเนี่ยก็มาร่วมรายการในบางครั้งบางคราวเท่านั้นเองครับแต่ว่ามีรายการอันไหนเนี่ยที่เป็นเพื่อนร่วมอุดมการเชื่อเชิญผมไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นคุณเพียงเดินกับผมไม่ได้มีอะไรที่ผูกพันหรือว่าต้องผูกติดกันตลอดไม่ใช่ครับอันนี้ขออนุญาตเสริมคุณคมนะครับครับขออนุญาตเสริมตรงนี้เลยเป็นความจริงนะพี่น้องการจัดรายการเนี่ยของผมจริงๆเนี่ยจัดรายการร่วมกับคนเนี่ยประมาณเกือบ100คนแล้วนะเมื่อก่อนสมัยที่กำลังทำแรงๆอ่ะเมื่อปีที่แล้วนะตั้งแต่ปลายปีก่อนนู้นน่ะ2012เป็นต้นมาเนี่ยแล้วก็ไปกับอาจารย์ชูพงไปกับทุกที่คุณคมนี่ก็มาแต่สิ่งหนึ่งที่พอจะจับได้เลยคือว่าทุกคนเนี่ยเป็นเสรีชนทุกท่านนะคุณอาคมเองอาจารย์ชูพงษ์เองนะแล้วตัวผมเองด้วยก็คือว่าจริงๆเนี่ยในส่วนที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเรานั้นเราสงวนไว้แล้วมีเวทีของเราต่างหากแต่ในส่วนที่อย่างเวทีเนี้ยคุณอาคมมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นแขกแล้วก็ท่านมาก็คือผมก็จะให้เกียรติท่านแล้วก็ให้ท่านพูดในแนวทางของท่านอย่างเต็มที่ส่วนที่ผมมีความเห็นของผมนั้นผมก็ไปชวนคิดชวนคุยแยกต่างหากในอีกส่วนนึงแล้วเวลาไปคุยกับอาจารย์ชูพงษ์ก็เหมือนกันนะครับเราไปเนี่ยในส่วนที่เราไปเสริมเติมเต็มกันได้นะครับก็หรือแม้กระทั่งช่วยถามเนี่ยเราก็ช่วยกันทำไปนะครับนี่ผมคิดว่าอยากจะเห็นพี่น้องเราที่อยู่หลายๆฝ่ายเนี่ยนะครับที่อาจจะเข้าใจผิดกันทะเลาะกันอะไรกันเนี่ยถามลึกๆเถอะว่าจริงๆแล้วศัตรูเราเนี่ยตัวเดียวกันใช่หรือไม่สถาบันกษัตริย์หรืออำนาจของกษัตริย์ที่มันเลอะเปื้อนทหารที่เป็นเผด็จการครอบงำอยู่วันนี้ไอ้พวกอำมาตย์ไอ้พวกศักดินาพวกข้าราชการนักกฎหมายไอ้พวกที่หากินอยู่กับวังมาตลอดนักธุรกิจระดับสูงที่มันกินร่วมกับทางวังแล้วก็ทหารมาตลอดเนี่ยนั่นมันคือศัตรูแต่วันนี้เวลาเรามานั่งทะเลาะกันเองพี่ๆน้องๆกันหรือคนที่อ้างว่าเป็นประชาชนด้วยกันแต่ทำลายทุกการเติบโตของประชาชนเนี่ยมันจำเป็นต้องตั้งคำถามกันบ้างเหมือนกันว่าเราไปหลงอะไรกันหรือเปล่าหรือเราเข้าใจผิดอะไรกันหรือไม่นะครับเราเนี่ยต่างคนต่างเดินได้แต่ว่าเนี่ยอย่างคุณอาคมกับผมเองเนี่ยบอกตรงๆความเห็นก็ไม่ได้ตรงกันในทุกลักษณะนะครับแต่ว่าในขณะที่เราก็มาทำงานร่วมกันได้แฟนๆคุณอาคมมีเยอะมากผมก็อาศัยจังหวะอย่างเนี้ยให้คุณอาคมมานั่งฟังรับฟังความเห็นคุณอาคมไปด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสช่วยคุณอาคมสื่อกับแฟนๆที่มีอยู่ทั่วโลกนะครับนี่ก็เป็นเรื่องตัวอย่างที่เราเห็นกันชัดๆเลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องมาผูกมัดกันหรือว่าต้องพูดภาษาเดียวกันหรือไม่ได้เป็นองค์กรอะไรกันเลยอันนี้ก็ยืนยันอย่างนี้นะครับครับคุณคมครับเชิญครับ
ก็อย่างนี้ครับคุณเชียงดินผมอยากจะถามนิดหนึ่งว่าการมาโจมตีคุณทักษิณหรือการมาโจมตีคุณเฉลิมพงศ์การมาดูแผนแกนนำเนี่ยคนที่มีความหมายกับการชัดเจนว่าอยู่ตรงข้ามเผด็จการอยู่ตรงข้ามกับสิ่งไม่ถูกต้องใช่ไหมจนกระทั่งอยู่ประเทศไทยไม่ได้ต่างๆเรานี่พวกคุณกับเห็นว่ามันเป็นศัตรูงั้นผมว่าไม่น่าใช่ถูกไหมโอเคต่อให้ใช่คุณมาฟาดฟันคุณทักษิณมาฟาดฟันคุณจะลุกองมาฟาดฟันใครต่อใครผมถามหน่อยวิธีการนี้ที่คุณจะนำพาพี่น้องประชาชนไปสู่เป้าหมายที่คุณมุ่งหวังงั้นวิธีไหนวิธีไหนฮะแล้วตอบผมให้ได้นะไอการที่มาโจมตีอย่างนี้ประชาชนได้ประโยชน์จากส่วนไหนที่คุณโจมตีแล้วสุดท้ายเนี่ยถามจริงๆเป้าหมายคุณต้องการอะไรผมคิดว่ามันน่าที่จะมาทำความเข้าใจนะฮะถือโอกาสปีใหม่แล้วผมคุณเทียนเดนนะครับผมจะพูดครั้งนี้ครั้งเดียวนะไม่ได้พูดเพื่อที่จะก่อเกิดปัญหาความขัดแย้งครับพูดเพื่อให้ได้คิดกันนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราทุกร้อนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เกิดจากที่ผมเกิดนำทีแรกเนี่ยกษัตริย์ไม่ได้น่ากลัวกษัตริย์เนี่ยเป็นตัวเรียกว่าอะไรเป็นตัวเนี่ยที่ฉกฉวยโอกาสนะเป็นตัวที่เหมือนจะเหลือบเนี่ยโดดกินเนี่ยนะฮะเลือดพี่น้องประชาชนทั้งประเทศโดยอาศัยองค์คาพยพอาศัยบัลลังก์เนี่ยมึงเอาบัลลังก์กูไปหากินแต่มึงต้องปกป้องบัลลังก์อันนี้นะให้กูอยู่ได้นานข้าไปก็ล้วนล้นแต่ประโยชน์นี่ของครอบครัวเดียวจนกระทั่งเนี่ยกษัตริย์ราชวงศ์โดยเฉพาะองค์คนได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกคุณเทียนเดนมันเป็นอย่างนี้แล้วพวกเราก็กำลังต่อสู้นะฮะกับไอ้ระบบสวยๆอย่างนี้เนี่ยให้มันต้องเลิกไปจากสังคมไทยแต่คุณกลับไม่มีความพอใจโจมตีมันเรื่อยจากบันทอนให้มันเกิดความขัดแย้งขึ้นมาใช่ไหมฮะครับนี่เป็นอุปสรรคต่อการต่อสู้ถามจริงๆเป้าหมายและความต้องการอะไรมันเป็นอย่างนั้นคุณเทียนเดนจริงๆแล้วมันมีประโยชน์นะที่ผมเอ่ยนามมาทั้งหมดเนี่ยที่ร่วมออกมาขับเคลื่อนอะไรต่ออะไรแต่อย่าอ่อนไหวทุกถ้อยคำพูดของใครก็ตามต้องใช้วิจารณญาณสูงในการกลั่นกรองในการไต่ตรองผมเชื่อว่าพี่น้องเนี่ยพ่ายแพ้อยู่เวลานี้นะฮะจากการถูกกวาดล้างที่อับจากจากการถูกยึดอำนาจนี่นะฮะและทักษิณเพิกเฉยยิ่งรักเพิกเฉยตรงนี้เกิดช่องเล็กๆให้พวกมันเบียดแทรกเข้ามาโจมตีได้พอโจมตีแล้วยังไงฮะก็ถกฉวยประโยชน์นี่จากการโจมตีได้ส่วนพี่น้องที่ร่วมอุดมการของเราบางส่วนนี่ที่รู้เท่าไม่ถึงการไปเป็นพวกนะฮะร่วมเป็นขบวนการโจมตีกันเองเกิดขึ้นนะฮะผมขอเรียนแบบนี้ปีใหม่แล้วนะครับขอให้พวกเราตั้งสตินึกคิดให้ดีนะฮะถ้าเผื่อพวกเราอยากจะชนะอยากจะถึงฝั่งถึงฟ้าอย่างที่เราตั้งใจต้องจำผมไว้คำหนึ่งเลยนะฮะความขัดแย้งเนี่ยคืออุปสรรคในการต่อสู้และพี่น้องของเราที่มันเดือดร้อนมันทุกข์ร้อนทั้งในคุกทั้งต่างแดนเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันก็จะต้องรอคอยเนี่ยไปยิ่งยาวนานออกไปพวกเราทำไมไม่หันหน้ามาร่วมกันร่วมแรงร่วมใจในการต่อสู้นะฮะไปก็ได้ในการต่อสู้เรามาทำภารกิจเนี่ยนะฮะเร่งด่วนนะครับในเรื่องของการระดมเงินเนี่ยไปเยียวยาพี่น้องของเราในส่วนที่ได้รับความยากลำบากอยู่เวลานี้ผมคิดว่าน่าจะดีกว่านะครับนะครับ
คุณเทียนดินผมรับปากเลยคือจริงๆแล้วผมได้ความคิดจากน้องรอดเนี่ยนะครับจากคุณสาเนี่ยแล้วจากคุณยุทธเนี่ยที่ออกรายการร่วมกันจะมีคุณยายอะไรอีกคนเรียกตามความสัตย์นะคุณเพนก็ดีคุณสะพ้ายก็ดีผมก็เคยคุยพูดคุยด้วยมีเหตุในผลเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หมดนะครับแต่เพียงแต่ผมไม่อยากจะวิจารณ์ข้ามกลุ่มเท่านั้นเองเพราะผมถือว่าวิญญาณของประชาธิปไตยนี่ต้องมีความหลากหลายเราต้องรับฟังได้ครับแต่ตราบใดที่มันไม่ให้เสียหายกับพี่น้องที่ร่วมกับเคลื่อนของเราทั้งหมดเนี่ยผมก็จะไม่พูดอะไรนะครับก็ขอสรุปทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็คือความปรารถนาดีกับพี่น้องคนไทยทุกกลุ่มที่ร่วมกันต่อสู้กับเพื่อนอยู่เวลานี้นะครับคุณเพียงเด็ดไปคิดต่อฮะวิธีการบริจาคและจะไปส่งมาช่วยใครก็ขอให้เก็บไว้เป็นความลับไม่ต้องออกมาเป็นรายละเอียดนะครับครับผมก็ขอฝากไว้ถึงแค่นี้ร่วมแรงร่วมใจกันผมจะหาทางเนี่ยนะเปิดคอนเฟอเรนซ์คุยกันให้ครบทุกกลุ่มเลยนะครับครับครับเพื่อที่จะตามทางเพื่อที่จะบอกแนวทางนะครับครับแล้วเราจะคุยกันอย่างสร้างสรรค์ในเร็วๆวันนี้นะครับคุณเพ็ญดินครับก็เนี่ยเรื่องพูดถึงพี่น้องเรากลุ่มต่างๆที่เคยคุยกันมาเนี่ย 4-5 ปีที่ผ่านมานี่เยอะนะคุณคมนะผมเองเนี่ยได้คุยพี่น้องทางยุโรปพี่น้องทางออสเตรเลียแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยขออนุญาตสั้นๆ1นาทีในคุณคมชี้แจงฝากรายการนี้นะครับไปถึงพี่น้องทุกท่านว่าถ้านะเกิดว่าเราเคยคุยกันแล้วและช่วงหลังๆเนี่ยผมดูเหมือนจะเหินห่างไม่คุยกับใครไม่ทักกับใครนะครับขอให้พี่น้องเข้าใจไว้เลยว่ามาถึงจุดหนึ่งนั้นผมภารกิจมันมากเกินตัวในส่วนครอบครัวในส่วนตัวเองก็ยังต้องทำมาหากินนะครับไม่ใช่ว่านะเงินทองขุดประจักษ์บ่อนะแล้วในส่วนที่ต้องทำเพื่อสังคมนั้นคลิปผมออกประจำให้นะครับก็อุทิศเวลาให้แต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีภารกิจอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะนะครับทั้งภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็เพื่อนร่วมขบวนต่างๆวันนี้ก็คุยทั้งพี่น้องที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับพี่น้องในยุโรปก็เริ่มจะได้คุยน้อยลงเพราะว่านะครับไม่ใช่ตัวปัญหานะครับแล้วก็มีพี่น้องทางอเมริกานี่ก็ได้คุยกันเท่าที่คุยได้มีพี่น้องบางท่านที่ติดต่อมาส่งข้อความมาแล้วผมไม่ได้ตอบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเคยพูดเยอะแล้วนะเคยคุยกันเยอะเคยสนิทสนมนะครับแต่ปรากฏว่าไม่สามารถจะทำอย่างเดิมได้แม้กระทั่งการจัดรายการกับน้องสุทธสาเนี่ยทำกันมา2ปีกว่าจนเกิดดอกเกิดผลเต็มบ้านเต็มเมืองทุกวันนี้นะครับมีพี่น้องที่มาร่วมทำงานรู้จักกันก็เยอะแล้ววันนี้ก็ไม่ได้คุยไม่ได้อะไรเนี่ยขอให้รู้ไว้ว่าผมไม่มีเวลานะครับไม่ใช่บอกว่าตัวเองสำคัญขนาดนั้นแต่ว่าไม่ใช่ลูกเศรษฐีนะครับไม่ใช่คนร่ำคนรวยขนาดว่าไม่ต้องทำอะไรก็มีกินเนี่ยแล้วขณะเดียวกันภารกิจวันนี้เนี่ยมันเยอะจนกระทั่งแต่ละวันบางทีเหนื่อยแล้วการไปพูดไปคุยโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมเรียกว่ามันรับไม่ได้เพราะนั้นถ้าผมปฏิเสธพี่น้องไม่คุยเรื่องที่มันไม่ไร้สาระอะไรทั้งหลายนะหมายถึงว่าผมไม่มีจิตใจจะไปคุยกับเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับประโยชน์ของพี่น้องประชาชนหรือว่าการดันไปข้างหน้าเนี่ยก็ขอให้เข้าใจว่ามันเป็นข้อจำกัดที่ผมไม่สามารถที่จะนะครับฝ่าออกไปนะครับบางทีพี่เห็นพี่น้องทะเลาะกันเนี่ยผมที่ดีที่สุดเนี่ยผมไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะพูดถึงใครบอกตรงๆนะครับเพราะนั้นถ้าไปกระทบกระทั่งใครในบางจังหวะนั้นขอให้รู้ไว้เลยว่าไม่มีเจตนาที่จะไปพูดซุบซิบนินทาว่าร้ายใครหรือว่าไปยุ่งกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องของผมเนี่ยเอาเป็นว่าประโยชน์วันนี้เผด็จการครองเมืองจะทำยังไงให้มันออกไปทำยังไงให้ประชาชนรวมตัวกันเกิดสำนึกขยายเครือข่ายพี่น้องร่วมชาติรับรู้แล้วที่สุดเตรียมตัวให้พร้อมไม่ใช่อยู่บนภูดูเสือดัดกันเฉยๆนะครับแต่เตรียมตัวให้พร้อมจับมือกันให้มั่นถึงวันจริงๆแล้วเราต้องชิงชัยแล้วจะต้องจับมือกันทั่วแผ่นดินให้มันเยอะที่สุดนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามมุ่งหมายจะทำเพราะนั้นถ้าสิ่งใดสิ่งอื่นที่มันผมผิดผมพลาดไปหรือว่าไม่ได้ดูแลพี่น้องไม่ได้ตอบข้อความไม่ให้เกียรติก็ต้องขออภัยปีใหม่นี้นะครับผมว่าเรามามองกันในแง่บวกแล้วทำงานกันนะครับเรามีงานเร่งด่วนประเทศชาติทิ้งไว้แต่ละวันที่ผ่านไปนั้นความเสียหายท่วมทวีทับนะครับแล้วถ้าเราไม่ร่วมกันแก้ไม่เตรียมการให้พร้อมการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยมันจะสูญเสียมหาศาลแต่ถ้าเรารวมใจเป็นหนึ่งตะโกนเสียงออกไปพร้อมกันลุกขึ้นมาพร้อมกัน
เราอาจจะทำให้ประเทศชาติมันเปลี่ยนได้เร็วแล้วก็เสียหายน้อยที่สุดแล้วก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนั่นคือสิ่งที่ผมหวังนะครับแล้วก็หวังว่าพี่น้องจะเข้าใจถึงสิ่งที่ผมคิดอยู่ตรงนี้แล้วก็มาร่วมกันทำในสิ่งที่เราควรจะทำกันนะครับคุณคมครับครับดีดีฮะผมเห็นด้วยผมสนับสนุนเต็มที่เลยนะเพราะว่าปีเก่าที่ผ่านมานี่มันมีเรื่องเลวร้ายมีเรื่องบาดหมางมีเรื่องความเข้าใจผิดอะไรต่างๆขอให้มันผ่านพ้นไปปีเก่านะฮะปีใหม่เรามองเห็นแล้วชัดเจนแล้วเวลานี้มารเนี่ยตัวอสูรร้ายเนี่ยทุกคนนะที่มันเอาลัดเอาเปรียบพี่น้องคนทั้งแผ่นดินมาตลอดระยะเวลายาวนานหลายสิบปีเวลาใกล้ตายจริงๆเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อคุณพี่คนแวนนี้รับรู้ในเรื่องต่างๆนะแต่ว่าที่จะขับเคลื่อนกันอยู่ได้ก็คือไอ้พวกเหลือบพวกปิงที่เกาะกินเนี่ยบัลลังก์ใช่ไหมครับนะเป็นตัวชงเรื่องเป็นคนขับเคลื่อนเป็นคนอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นง่ายที่สุดเลยในสำนักราชวังออกมาแถลงการณ์ว่าคือประยุทธ์จันทร์โอชาเขาให้สัมภาษณ์เราจะเข้าเฝ้าเพื่อเอารัฐมนตรีหน้าใหม่เนี่ยเข้าถวายสัตยปฏิญาณสำนักราชวังก็ออกมาในหลวงไม่พร้อมมีปัญหาเรื่องสุขภาพถูกไหมครับนะครับแต่ว่าสองวันต่อมานี่ประยุทธ์ก็เข้าไปเฝ้าสัญญาคุณนิพนธ์นี่อยู่ในอาการเรื่องครับก็แสดงว่าพวกมันก็รู้กันว่าไอ้นี่กันท่าไม่ให้เข้าเฝ้าเพราะภาพลักษณ์ของการเข้าเฝ้าก็คือความสำเร็จนี่ในหลวงทรงโปรดเกล้าแล้วนะนี่ออกมาประกาศหลอกประชาชนได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้การสำนักราชวังออกมาในหลวงไม่พร้อมประยุทธ์ดันทุลังเนี่ยแทรกเข้าไปจนได้บอกกูรู้นะในหลวงเขาไม่รู้เรื่องด้วยหรอกพวกมึงกันท่าด่าเหยียดแทรกเข้าไปจนได้ได้เป็นร่องรอยของการขัดแย้งกันให้เห็นกันท่ากันให้เห็นพวกเราไม่ต้องไปคิดเรื่องต่อสู้เลยเดี๋ยวมันก็ฟาดกันเองนะฮะผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆพวกเรานี่สิต้องสมัครสมานกลมเกลียวกันประสานรอยร้าวเนี่ยนะให้มันสนิทเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนเดิมนะครับและเมื่อนั้นชัยชนะจะเป็นของเราผมขอส่งความปรารถนาดีมาอีกครั้งนึงนะคุณเทมดินโอ้ครับและเราคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกันในอนาคตอันใกล้ๆนี้เกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลืออยู่แล้วว่าเราควรจะทำช่วยผมคิดด้วยนะครับครับคุณคมครับขอบพระคุณมากๆครับก็ปีใหม่ได้มาเจอคุณคมสภาพปีใหม่นี่เริ่มต้นคุณคมมีพลังนะครับสุขภาพน่าจะดีขึ้นนะครับก็คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองให้คุณคมเข้มแข็งแข็งแรงเป็นกำลังของพวกเราต่อไปไม่ว่าจะคุณคมจะเดินทางนะครับเป็นพลังปฏิวัติเสรีชนแต่ว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนคุณคมนะครับมีพลังมหาศาลแล้วก็คงจะทำอะไรได้อีกทั้งเยอะทั้งแยะแล้วก็เวทีมหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนนะครับเปิดเป็นของประชาชนทุกท่านที่คิดจะทำเพื่อประชาชนนะครับเปิดให้ทุกท่านเสมอนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่คุณคมมาก็แฟนๆก็ไม่ผิดหวังแล้วครั้งนี้สิ่งที่ผมคิดว่าถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องความเป็นพี่น้องกันของพวกเราเนี่ยผ่านอะไรกันมาเยอะๆเนี่ยวันนี้นะครับเราต้องนึกว่าเรานั้นศัตรูเดียวตัวเดียวกันถูกกระทำเหมือนกันนะครับแล้วเรากำลังฝันถึงสิ่งเดียวกันเนี่ยแล้ววันนี้เราไปหลงประเด็นอะไรที่มาทะเลาะอะไรกันอยู่นั่นผมว่ามองข้ามแล้วก็มันมุ่งเน้นช่วยกันก็แล้วกันทุกส่วนที่ทำได้ประสานกันได้ผมเองยินดีนะครับรับปากจะช่วยทุกฝ่ายทุกส่วนเท่าที่ตัวเองจะมีแรงมีความสามารถกระทำได้ครับคุณคมขอบพระคุณมากๆครับแล้วต้องเคลียร์กันให้ได้คุณจำเป็นเรื่องไม่ใหญ่หรอกพี่น้องเราพูดกันได้ภายในครอบครัวของเราครับคือหนึ่งอย่างเนี่ยนะน้อยใจไม่ได้สองหูเบาไม่ได้สามเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณสูงเลยข้อที่สามเนี่ยนะฮะผมยึดถือนะครับถ้าใครนินทาผมเนี่ยนะพูดจริงๆนะผมยังมีความภาคภูมิใจว่าอ๋อไอ้หมอนี่นินทาเราก็ยังมีความเกรงอกเกรงใจเรา ไปแอบพูดไม่กล้าพูดซะตรงๆผมยังกลับภูมิใจในความเป็นผู้เป็นคนของเรายังมีคนเกรงอกเกรงใจไม่กล้าพูด
ครับทักษิณนี่แหละไม่ต้องอื่นไกลท่านครับผูกครับดีหมดยกยอปอปั้นแต่รับหลังคนนินทาเยอะที่สุดคือคุณทักษิณอีกคนหนึ่งที่โดนนะกษัตริย์ภูมิพลนะคุณอาคมประเภทเดียวกันเอ้าคุณเพ็ญนินนี่ไม่พูดเล่นนะครับข้อมูลต่างๆที่ผมมาเปิดเผยผมได้มาจากโต๊ะเล่าครับก็มาจากพวกตกลักพักดีตั้งสมัยคนเด็กอาทิตย์โอ้โหตกลักพักดีที่ไหนแหงรับหลังมันนินทาราชินีขี้เมาใส่สังวาลนี่คาดเคลื่อนเดินโซซัดโซเซหนักเข้าไปถึงบอกว่ากษัตริย์ราชินีเขาไม่ได้แตกต่างไปจากคนทั่วไปนะทะเลาะเบาแหวงหึงหวงไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ชุดหน้ามันอย่างนี้ผมรู้จักไกลผมไม่ได้เคยเข้าเฝ้าครับนะมันเป็นอย่างนี้โอเคนะคุณเพ็ญดินนะก็ขอให้โชคดีทุกคนสำหรับปีใหม่ขอบคุณครับคุณละครครับขอให้สุขสมหวังทุกอย่างจงเป็นของพี่น้องทุกคนนะครับรักกันไว้เถิดนะโดยความปรารถนาดีขอบคุณครับคุณละครครับครับเราลาทุกท่านพร้อมกันเลยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ